ครับสวัสดีครับทุกคนได้ๆๆโอเคครับผมวันนี้นะครับผมเดี๋ยวมาพูดคุยชวนคนดูเข้าบ้านกันหน่อยตอนนี้ครับครับวันศุกร์นี้ครับผมเราจะไปกันอย่างรวดเร็วเพราะว่าเรามีเวลาน้อยได้เลยแนะนำตัวกันก่อนครับผมสวัสดีครับผมชื่อสิงโตไปเลยครับผมสวัสดีครับผมชื่อคริสครับผมครับสวัสดีครับผมสิงโตครับผมรับบทเป็นไมค์ทีครับสวัสดีครับคริสครับรับบทเป็นวาทีครับผมสวัสดีครับนิวครับรับบทเป็นทีเด็ดครับสวัสดีครับเตครับรับบทเป็นทีโดครับสวัสดีครับออฟครับรับบทเป็นเมทีครับสวัสดีครับกันครับรับบทเป็นทีเล็กครับจริงๆไม่ต้องตามคอนเซ็ปต์ตรงกันทุกคนก็ได้นานจริงๆและสวัสดีครับเตครับรับบทเป็นผู้กำกับครับผู้กำกับครับโอเคอันดับแรกนะครับคำถามแรกเดี๋ยวเล่าถึงคาแรคเตอร์ของแต่ละคนให้ฟังกันครับตรงตามชื่อเลยครับไมทีตรงเพลงแล้วก็เป็นพ่อครัวของบ้านเป็นพี่ใหญ่ของบ้านครับแต่ไม่มีใครฟังอยู่แล้วนะครับฟังก็เป็นคาแรคเตอร์ที่คล้ายๆกับว่ามีความเป็นระเบียบมีความจัดระเบียบให้บ้านอะไรเงี้ยครับของผมไมทีครับผมเป็นคนไม่ค่อยพูดแล้วก็มีปัญหาในเรื่องการไว้ใจคนอะไรเงี้ยครับอยู่ในบ้านก็จะเครียดๆหน่อยอ๋อกลัวข่าวดีครับไมทีข้อมูลให้ของผมทีเด็ดจะเป็นคนโจวนาศาสตร์มาจะรักต้นไม้มากครับแต่อยู่กับคนเนี่ยจะพูดจามาเอ้ยจะพูดจาแบบไม่ค่อยดีหน่อยครับพูดไม่ค่อยเข้าหูอะไรโปร่งไปอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็โรคที่เป็นเนี่ยจะเป็นโรคกลัวผู้หญิงสวยครับผมเวลาเจออะไรอย่างเงี้ยก็จะแบบอยู่ไม่ได้อึดอัดเอ้ยอะไรอย่างเงี้ยครับครับผมของผมนะครับทีโดเพิ่งได้พูดที่นี่ที่แรกก่อนตื่นเต้นนะทีโดนะครับจะเป็นคนที่เป็นแบบเป็นมิสเตอร์ไนส์กายของบ้านเป็นคนที่ชอบไม่ชอบเห็น yes เป็นคนที่ไม่ชอบเห็นแบบความขัดแย้งชอบเห็นคนแบบอยู่กันอย่างสันติอะไรเงี้ยแล้วก็แต่ว่าเขาจะมีอีกโหมดนึงคือโหมดที่เวลาเขากลัวในสิ่งที่เขาทนไม่ได้เขาจะกลายร่างขึ้นมาเลยซึ่งเขาเป็นจับโฟเบียก็คือกลัวเสียงคือไม่ชอบเสียงเคี้ยวแบบเสียงเสียดแทรกอะไรในปากไงจะทำให้เขาทนไม่ไหวครับซึ่งทีโดกับไมทีก็คือจะเป็นพาร์ทเนอร์ที่ใช่เรานอนด้วยกันอยู่ด้วยกันซึ่งนี่ชอบทำอาหารไม่ชอบเสียงเคี้ยวจากอาหารเลิศไปเลยเลิศส่วนผมนะครับเมทีนะครับจบนิเทศศาสตร์แล้วก็เป็นคนที่ชอบเขียนบทนะครับแต่ว่าบทที่เขียนเนี่ยจะเป็นละครน้ำเน่าซึ่งขัดกับบุคลิกของเมทีมากเลยนะครับบุคลิกมันทำไมบุคลิกมันเท่โอเคมึงทำให้กูดูแย่นะครับผมแล้วก็เมทีเนี่ยจะเป็นโรคกลัวผีนะครับเพราะว่าตอนเด็กๆเนี่ยแม่เนี่ยจะชอบขู่ว่าถ้าสมมติว่าทำนู่นทำนี่ทำนั่นเนี่ยผีจะมาเอาไปนี่เองก็เป็นคนจินตนาการสูงด้วยกันนะครับทีเล็กเนี่ยทีเล็กจะเป็นคนที่ไม่ชอบอยู่คนเดียวครับคนขี้เหงาครับชอบอยู่กับเพื่อนๆพี่ๆนะครับแล้วก็ชอบหาอะไรกิจกรรมอะไรทำครับใช่ครับก็เป็นแบบนี้นะครับเหมือนตัวจริงได้เรียนคณะอะไรนะเรียนแบบนิเทศนิเทศเหมือนกันปะจิตวิทยาครับอันนี้ทำกันบ้านมาหรือเปล่าแค่ correct แค่ correct เมื่อกี้ก็ลืมไปแล้วด้วยเมื่อกี้ถามบอลแล้วแต่ลืมถามว่าบอลผมเป็นคณะอะไรโอเคครับเดี๋ยวถามพี่เอ็กหน่อยเรื่องราวซีรีส์ของเรื่องนี้ความวุ่นวายอะไรยังไงบ้างเล่าให้ฟังหน่อยครับก็เนี่ยผมว่าเรื่องก็เกิดจากการที่คนคนนี้เนี่ยครับซึ่งเขามีคุณแม่เป็นคนเดียวในครอบครัว Family Tree เนี่ยมีแค่แม่อย่างเดียวไม่มีคนอื่นเลยในประเทศไทยนะครับครับไม่มีใครเลยติดแม่ติดแม่เป็นลูกติดแม่ครับแต่มีญาติอยู่ต่างจังหวัดต่างประเทศนะครับเขาพอแม่เขาเสียเขารู้สึกชีวิตเขาว่างเปล่าแล้วบ้านก็ต้องกระถูกยึดมีไม่กี่งวดก็คือจะหมดเขาก็เลยต้องเปิดห้องให้เช่าแล้วเขาก็เขียนข้อความบางอย่างในอินเทอร์เน็ตจนได้เพื่อนที่ชื่อว่าทีเข้ามาอยู่ในบ้านหลังนี้เพราะนั้นเนี่ยเมื่อเขาเข้ามาอยู่ในบ้านหลังนี้เนื่องจากคาแรคเตอร์ทุกคนมันแตกต่างกันมากทุกคนมีความสุดโต่งไปทางคนละด้านอะไรเงี้ยครับก็เลยทำให้เกิดเรื่องราวชวนหัวและเกิดการเรียนรู้กันเพราะว่าแต่ละคนก็สามารถเป็นบทเรียนให้กับอีกคนนึงได้อย่างเงี้ยครับคนนี้เคยผ่านเรื่องนี้มาก็เป็นบทเรียนสำหรับคนที่กลัวอันนี้ก็แชร์กันได้แล้วคนก็เหมือนเพลงที่ตะกี้เปิดระหว่างรอไลฟ์เนี่ยก็คือว่าคือเพลงว่าไม่กลัวเธอไม่ต้องกลัวอะไรคือถ้าเรามีคนอยู่ข้างๆเนี่ยก็ไม่ต้องมีอะไรให้กลัวเพราะว่าเรามีคนอยู่ข้างๆซัพพอร์ตเราอยู่ใช่ใช่แน่ใจใช่ทำถึงการแบบมารวมตัวของทั้ง6คนอันนี้มันเริ่มต้นจากอะไรครับเริ่มต้นจากพี่นี่แหละครับเลือกเองเลือกเองครับเลือกเองคือเรื่องนี้ไม่ได้มีบทประพันธ์อะไรมาก่อนนะครับไม่ได้มีอะไรมาก่อนเลยคือเลือกจากตัวคาแรคเตอร์ของเขาเลยครับรู้สึกว่าเขามีคาแรคเตอร์ที่
ที่เวลาเขาอยู่ด้วยกันมันจะมีความอย่างเงี้ยครับความมีอะไรอย่างเงี้ยครับความแก้อะไรก็ไม่รู้เราก็งงๆนะครับในความสัมพันธ์แต่ว่าเรารู้สึกมันน่ารักดีเรารู้สึกว่าเพื่อนกลุ่มนี้เด็ก6คนเนี้ยเขาเป็นเด็กที่เติบโตมาพร้อมๆกันเขาเติบโตมาแลกเปลี่ยนประสบการณ์กันมาตลอดรู้สึกว่ามันมีเสน่ห์อยากให้คนดูได้เห็นนอกจากในจอที่เป็นซีรีส์เรื่องที่เขาเคยเล่นมาหรือนอกจากบนเวทีคอนเสิร์ตหรือในนิตยสารอยากให้เขาเห็นเสน่ห์ของคนเหล่านี้อยากให้เห็นสิ่งตนเล่นบทที่แปลกๆไปหรือว่าให้เห็นมุมอื่นๆของตัวละครอะไรเงี้ยให้ของนักแสดงก็เลยคิดว่าอาจลองดูแล้วก็ค่อยมาคิดเรื่องพัฒนาจากนิสัยของแต่ละคนบ้างแล้วก็ไม่เหมือนเลยบ้างก็ได้มาเป็นทั้ง6คนนี้ใช่ครับถามทั้ง6คนได้มาร่วมงานกันเนี่ยครั้งแรกที่แบบมารวมกัน6คนแบบนี้รู้สึกยังไงกันบ้างรู้สึกยังไงครับเต้ใช่มันไม่ครับอ่ะก็คือตอนแรกตื่นเต้นเพราะรู้สึกว่าปกติเราไม่เคยทำงานกับคนที่รู้จักด้วยกันเยอะฮะปกติคืออย่างน้อยแบบเรื่องนึงก็จะมีคนที่สนิทสักคน2คนหรืออะไรเงี้ยแต่นี่คือทั้ง6คนคือเราเหมือนทำงานด้วยกันมาตลอดแต่ว่าไม่เคยทำงานแบบในรูปแบบซีรีส์เยอะๆขนาดเนี้ยบางคนอ่ะอย่างออฟเงี้ยผมรู้จักมานานมากแต่ไม่เคยเล่นซีรีส์เรื่องเดียวกันเลยผมจะเคยเล่นกับนิวกับเอ้ยน้องกันแค่2คนเองอ่ะจริงๆแล้วอ่ะกับคริสก็ไม่เคยกับสิงก็ไม่เคยออฟก็ไม่เคยนี่คือเรื่องแรกอะไรเงี้ยก็สนุกดีครับแล้วก็มันเป็นการทำงานที่ถึงจะแบบต้องตื่นเช้ามาถ่ายอย่างเงี้ยแต่ว่ามันมีความสนุกในเกาะคุยกับกันโอเคมันก็คือใช่มันก็คือเหมือนแบบเป็นทำงานที่มันสนุกระหว่างทางอ่ะแต่ว่าอาจจะไม่สนุกสำหรับทีมงานอ่ะเนอะแต่ว่าพวกเราสนุกกันประมาณนี้ครับสนุกคนอื่นยังครับฮะครับดีมากๆเมื่อกี้ขยายต่ออย่างที่พี่เตยบอกผมบอกไปแล้วว่าบางครั้งเวลาแบบต้องตื่นเช้าๆมากๆเราจะมีความขี้เกียจแต่พอมันเป็นกองเนี้ยเรารู้อยู่แล้วว่าเราจะได้มาเจอพี่ๆน้องๆเราอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกเอ้ยอยากมาใช่มันทำให้บรรยากาศในกองมันสนุกแล้วก็การทำงานมันสนุกมากขึ้นด้วยครับเพราะพวกเราสนิทกันถ้าอยากรู้ว่าบรรยากาศในกองเป็นยังไงก็เนี่ยนะครับดูจากในไลฟ์นี้ก็รู้ว่าใช่ระหว่างมันจะเจาะแจ๊ะเจาะแจ๊ะกันอยู่ตลอดเวลาก็คือจะมีการแบบเหมือนผัดกันหมดแรงครับบางทีคนนึงหมดแรง5คนมีแรงอะไรมันจะแบบผัดๆกันแต่ว่าไม่เคยมีช่วงไหนที่หมดแรงพร้อมกันเลยใช่ครับเออมีวันเดียวที่หมดแรงพร้อมกันเพราะว่าทุกคนเล่นกันหมดวันที่หมดแรงพร้อมกันคือวันที่พี่เป็นหัวหน้าห้องโอเคพี่ออฟพี่การรู้สึกไงครับครับอ๋อการไปทำงานก็สนุกมากครับเหมือนที่พี่เอกพูดไปตอนแรกครับว่าเหมือนแบบจับไอ้พวกกะเรวกะล่าอะไรเงี้ยมาอยู่รวมกันซอมเป็นปูใช่ใช่แล้วพวกกะเรวกะล่ามาอยู่รวมกันครับก็สนุกดีครับแต่ละคนก็สนิทกันอยู่แล้วครับผมพอได้มาทำงานด้วยกันเนี่ยก็มันเหมือนปลดปล่อยความเป็นตัวเองแบบได้เต็มที่เลยแล้ว6คนนี้ก็ไม่มีอะไรที่จะต้องปิดบังกันครับเวลาพูดอะไรก็พูดหมดเวลาเล่นอะไรก็เล่นกันหมดอะไรเงี้ยครับทำให้บรรยากาศในกองอ่ะสนุกมากไม่ว่าจะเป็นทีมงานหรือว่าตัวนักแสดงเองตากล้องทีมไฟทุกๆคนอ่ะสนุกไปกับพวกเราหมดเลยใช่เด็ดจ้าอันนี้พี่ถามทีมงานแล้วใช่ปะผมคิดว่าเขาเป็นอย่างนั้นครับขอผ่านครับจังหวะดีจัดตอบแล้วการที่ทั้ง6คนเนี่ยมาอยู่ด้วยกันเนี่ยครับเราจะได้เห็นความพิเศษอะไรในบ้านหลังนี้ความพินาศครับผมเด็กหลังของพินาศใช่ใช่ของพินาศก่อนผมว่ามันจะเป็นความสนุกเพราะเดี๋ยวเราจะเริ่มเดาๆกันแล้วว่าเอ้ยอันนี้มันนอกบทปะวะอะไรเงี้ยผมว่าทุกคนจะเพ่งเล็งเรื่องนี้เป็นหลักนะซึ่งเดี๋ยวต้องไปดูกันว่าอันไหนใช่ในบทอะไรนอกบทใช่ใครชอบนอกบทอันไหนนี้ใครชอบนอกบทอ่ะเราลองโหวตไหมในนี้ใครนอกบทเยอะสุดผมโหวตอีพีออฟใช่ใช่อ๋อนี่ด้วยนี่อีนิวก็มาเวลาจำหมดไม่ได้ชอบแผลไปเรื่อยๆแล้วไม่สู้กันเขาสู้ตายอ่ะเปลี่ยนไม่เหมือนเปลี่ยนหมดใช่ไม่เหมือนกันคือผมมันยังมีความคอนบ้างในบางเรื่องที่ผมจำได้อีนี่ไม่คอนจังไปทุกเทคจะยังไงเปลี่ยนใหม่ทุกเทคเลือกเลยอันนั้นอันนี้อันนี้คือคิดไว้แล้วเราเล่นไม่ได้ดีอยู่แล้วใส่ดีเล่นดีมุกอะไรก็ไม่ค่อยดีแล้วก็เปลี่ยนมุกไปเรื่อยๆเขาบอกมุกไม่ดีไม่มีใครแก้เลยอ๋อไอ้ก็ดีแล้วไม่มีใครพูดเลยก็ดีแล้วงงมากครับอยากรู้ว่าแต่ละคนเนี่ยมีบ้านในฝันยังไงบ้าง
ไม่ใช่แบบนี้นะเฮ้ยแบบนี้ผมอยากมีบ้านแบบนี้นะผมว่าเวลาที่ผมเหนื่อยเวลาที่ผมเครียดผมว่าถ้ามีพวกเขาอยู่มันน่าจะแชร์แต่ถ้ามีบ้านแบบนี้ต้องเป็นห้องส่วนตัวเป็นห้องที่เก็บเสียงมากป้องกันการรบกวนต้องมีกรอนที่แน่นหนาใช่คือส่วนกลางจะวุ่นวายได้แต่ขอแบบมีมุมใช่แล้วก็ไม่ว่าที่บ้านจะเก็บเสียงตรงไหนแต่ห้องกินข้าวต้องทำเป็นห้องดนตรีเลยครับห้องกินข้าวต้องเป็นห้องเก็บเสียงอย่างดีและห้ามเป็นบ้านไม้เด็ดขาดพังจริงเดินดีเอียทางบ้านเวลาถ่ายทำก็เอียดอาร์ตเอียดอาร์ตกันทั้งบ้านเลยครับถ่ายอยู่อย่าเดินอย่าเดินจบแล้วล่ะครับผีมาผีมาผีมาแล้วในเรื่องเนี่ยมันมีโลกของแต่ละคนที่น่ากลัวต่างกันออกมาอยากรู้ว่าในชีวิตจริงของแต่ละคนเนี่ยมีโลกที่แบบกลัวอะไรกันบ้างแบบแปลกๆอะไรอย่างเงี้ยผมกลัวลูกโป่งแปลกปะบอลลูนโฟเบียใช่บอลลูนโฟเบียไม่ชอบบอลลูนโฟเบียบอลลูนโฟเบียผมเป็นโรคสัตว์เลื้อยคลานโฟเบียตัวอะไรเป็นพิเศษไหมตัวอะไรเป็นพิเศษจะมีงูอันนี้เป็นท็อปแรงเลยแล้วก็พวกแบบว่าแมงสาบพวกอะไรพวกนี้ผมไม่ได้เลยพวกสารคดีที่มีงูอะไรอย่างนี้ก็คือผมเป็นคนชอบดูพี่กับผมดูกันเราชอบเสพให้จับให้อะไรไม่ได้ให้ไปเข้าใกล้ๆมันเลยเห็นภาพจริงอ่ะไม่เห็นดีกว่าโฟเบียเพราะว่าโฟเบียเนี่ยโดยมากคืออย่างถ้าออฟก็กลัวผีเนี่ยท่านโฟเบียคือแบบต่อให้ไม่เจอแค่คิดก็ไม่ได้อย่างเงี้ยแหละครับแต่ก่อนเขาเป็นจับมือโฟเบียใช่ครับแต่ไอเป้เป็นกระเดือกโฟเบียครับจับอีกแล้วเดี๋ยวคอก็เหี่ยวแล้วของพี่นิวอ่ะเป็นโรคเล็บจุบโฟเบียอ๋อกลัวเจ็บกลัวความเจ็บไม่ชอบอะไรที่แบบดูหุ่นมันด้วยกลัวความเจ็บเข็มบอลโอ้โหทั้งกายและจิตใจไปเลยว่าโไม่ก็เห็นทีมงานเบ้ปากอันนี้เคยเป็นไรครั้งแรกเลยแบบอะไรที่แบบเห็นแล้วอุ้ยมันจะต้องเจ็บแน่เลยเราแบบไม่อยากจะเข้าไปหรือแบบทำให้ใครแบบต้องเจ็บหรือว่าอะไรเงี้ยเราไม่ได้ไม่กลัวความเจ็บอะแกผมกลัวเจ็บอะครับไอ้การเป็นจิ้งจกโฟเบียครับการกลัวจิ้งจกครับเออการกลัวอะไรจริงเหรอนอกจากจิ้งจกเหมือนมีกลัวอะไรอีกป่ะนะกลัวความไม่เจ็บถ้าแป๊บนึงหลุดเหรอเดี๋ยวต้องพูดใหม่